ไปพึ่งพากันตั้งใจมีสติระลึกเข้ามาที่กายที่จิตคำว่าสำรวมนั่นนะระลึกมาที่กายรู้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้มันไม่ฉะนั้นแล้วก็นั่งไปนั่งมาก็ก้มลงก้มลงมันลืมตัวนั่นต้องกำหนดรู้ตัวว่าตนนั่งถูกต้องหรือยังต้องฝึกเรื่องพวกนี้นะถ้าไปฝึกแล้วอย่างว่านะพอนั่งภาวนาเข้าไปก็ก้มหัวลงก้มหัวลงก็เคิมไปแล้วบัดนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเป็นงั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธิจิตสงบอยู่ด้วยความหลงสมาธิในที่นี้หมายเอารู้ตัวอยู่นี่นะรู้ตัวอยู่แต่ว่าจิตหักไม่ตื่นเต้นไปตามเสียงต่างๆที่กระทบกระทั่งมาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินไม่ได้สนใจกับเสียงคนเสียงสัตว์ต่างๆหมู่นั้นให้ทำใจอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้สำรวมจิตนั้นเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปสติก็ยังเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นท่านอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปภายนอกมันรู้อยู่ภายในกับสติแล้วก็สตินั้นระลึกว่าจิตอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะสติระลึกอย่างว่านี่แหละเมื่อรู้ว่าจิตอยู่ตรงนี้สติมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยกันหายใจเข้าก็รู้ว่าสติกับจิตอยู่ด้วยกันหายใจออกก็รู้ว่าสติกับจิตอยู่ด้วยกันเช่นนั้นจิตมันจึงค่อยหยุดคิดลงได้ไม่เอาสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะไม่หยุดคิดในจิตเนี่ยดังนั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะสติเข้าไปควบคุมสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตตนสงบอยู่ในขณะนี้หรือว่ารู้ตัวว่าจิตมีเผลออยู่บ้างก็รู้เมื่อรู้แล้วก็รีบตั้งสติใหม่มันเผลอรีบตั้งสติกำหนดความรู้อันนั้นแหละไม่ต้องปล่อยให้มันเลยตามเลยต้องเพียรพยายามอยู่อย่างนี้แหละนานเข้ามันก็ตั้งมั่นไปเองมันเมื่อทำไม่ถอยก็ต้องอดต้องทนตอนนั่งไม่เหลือวิสัยจริงๆก็จะเคลื่อนไหวไม่อดไม่ทนใจมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตนี่มันมีกิเลสเป็นเครื่องรบกวนอยู่เสมอ
กิเลสมันชวนให้คิดไปโน่นคิดไปนี่อยู่อย่างนั้นนะดังนั้นถ้าเราไม่อดไม่ทนเพ่งอยู่ในปัจจุบันนะก็เอาชนะกิเลสชนิดนั้นไม่ได้ให้พากันเข้าใจก็เพราะคนส่วนมากนะไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอย่างว่านี่นะไม่มีความอดทนฝึกตนฝึกจิตนี่แหละให้มันตั้งมั่นเหตุดังนั้นถึงไม่มีปัญญาไม่สามารถจะถอนรากเหง้าของกิเลสออกไปจากดวงจิตนี้ได้จึงต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดไม่ตื่นตัวอย่างนี้ไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนไปในการที่ตนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมัวเมาประมาทไปเสียปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ภายนอกมันก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี้แหละหนีจากวัฏฏะวนอันนี้ไม่ได้เลยวนไปสู่สุคติเมื่อทำความดีบางชาตินะเมื่อทำความชั่วบางชาติก็วนไปสู่ทุคติไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากเป็นอย่างนั้นไอ้คนไม่ฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีโดยส่วนเดียวแล้วมันก็ต้องผันแปรไปอย่างนั้นความสุขที่ได้นั้นไม่ยั่งยืนเลยมันก็เป็นสุขได้ชั่วระยะบุญมันอำนวยผลให้อยู่เท่านั้นเองพอหมดบุญแล้วบาปก็ให้ผลต่อชีวิตจิตใจอันนี้ก็ได้เสวยทุกข์ต่อไปปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นเช่นนี้แหละหนาจริงๆก็ไปลอยคอยในนรกนุ่นนานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้เป็นกลับเป็นกันนู่นแหละคนประมาทจริงๆทำบาปมากทำบุญน้อยเดียวข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วไม่ใช่พระองค์เดาเอาอ่ะพระองค์รู้แจ้งด้วยพระสัพพยุตตัญญาณอันวิเศษจริงๆเนี่ยดังนั้นนะให้พึงพากันพิจารณาว่าจิตของเรามันเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยสำคัญในข้อนี้ต้องเพ่งพิจารณาต้องถามตัวเองถ้าหากว่าตนเชื่อจริงๆตนก็ตอบตนได้ว่าเชื่อจริงเอาถ้าเชื่อจริงอย่างนั้นก็สิ่งใดเป็นบาปอย่าทำมันละมันให้หมดไปจึงถือว่าเป็นผู้เชื่อว่าบาปนั้นอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็อย่าไปทำบาปถ้าต้องการความทุกข์แล้วก็เอาทำไปไม่มีใครว่าอะไรทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำดีทำชั่วได้เป็นเสียแต่ทำชั่วไปผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่เขายอมยื่นมือเข้ามาแน่นอนนะเพียงแต่ทำผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายนี่ไม่มีใครลงโทษใครบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำมันลงโทษเอง
ในพุทธศาสนานี้ไม่มีการจับกุมคุมขังติดคุกติดตารางแต่อย่างใดผู้ใดทำผิดวิในอย่างร้ายแรงจริงๆเพื่อนก็ให้ออกหมู่ออกจากหมู่ไปเสียละเพศบรรพชิตนี่เสียจะถือเพศคฤหัสถ์ทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองไปเท่านั้นแล้วก็หมดเรื่องกันไปแต่ว่าบาปกรรมมันไม่หมดนะไม่ใช่ลาสิกขาไปแล้วบาปกรรมมันจะหมดไปบาปกรรมที่ทำที่ล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงนั่นเองถ้าผู้ใดพลั้งเผลอล่วงวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอย่างเล็กน้อยอย่างนี้แสดงอาบัติเสียยอมสารภาพยอมมาตนได้พลาดจริงล่วงเกินสิกขาบทนั้นจริงโทษนั่นมันก็หายไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราทุกคนล้วนแต่ต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันหมดไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไอ้ความมุ่งหมายอันนี้อย่างเดียวกันเลยผู้ใดเบื่อหน่ายต่อความทุกข์มากมากผู้นั้นก็หันเข้าสู่วัดวาอารามก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามการเวลาที่จะพึงกระทำได้หาหนทางเข้าออกอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าผู้ที่เบื่อทุกข์ในสงสารจริงๆผู้ที่เบื่อทุกข์ในสงสารเพียงเล็กน้อยอย่างนี้มันก็เอื้อเพื่อต่อวัดวาอารามเพียงเล็กน้อยเพราะนั้นแหละไม่เอาจริงเอาจังดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจะมีความสุขความทุกข์ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันทั้งนี้ก็เพราะเกี่ยวแก่การกระทำนั่นเองดังนั้นผู้ที่รู้อย่างนี้แล้วเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องสำรวมกายวาจาใจของตนเสมอสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามเราก็ไม่ทำเสียไม่ล่วงเกินเสียพยายามชำระจิตใจที่มันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสนี่ให้ผ่องใสขึ้นมาเราอยากรู้จักว่าบาปอกุศลมาระงับไปจากจิตใจก็ดูที่จิตนี้เองเนี่ยถ้าจิตมันมัวหมองอยู่บาปมันก็ยังไม่ระงับไปจากจิตใจนี้ถ้าเมื่อใดจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเมื่อนั้นก็รู้ได้ว่านั่นละบาปมันระงับไปอันจิตใจผ่องใสนี่มันก็ผ่องใสได้เป็นครั้งเป็นคราวธรรมดาผู้มีกิเลสอยู่เนี่ยขั้นเผลอๆแล้วกิเลสมันครอบงำมันปั่นมัวหมองไปอันบาปทั้งมวลนี่เป็นของละได้ไม่ใช่ละไม่ได้มีแต่บาปอนันตริยกรรมเท่านั้นละไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าไปย่อท้อเมื่อรู้ว่าบาปมีอยู่ในใจของตนอย่างนี้ก็รีบทำความเพียรชำระไปเรื่อยๆต้องเพ่งจิตนี้เข้าไปเพ่งละนะถ้าไม่เพ่งแล้วมันละไม่ได้ดอกกิเลสนะเพราะว่ามันปั่นจิตให้
เลาะและเหลวไหลไปกิเลสนะการเพ่งนี้ทำให้จิตมีอำนาจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อกิเลสมันมารบกวนเพ่งรู้นะนั่นแหละเพ่งรู้แล้วก็เพ่งละอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจที่นาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็ละนั่นความรู้ความเห็นอันใดเกิดขึ้นในใจถ้ามันเป็นความจริงก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้นี่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยยะความเลือกเฟ้นธรรมสอดส่องธรรมก็สอดส่องในใจนี้เองดูจิตตัวเองเนี่ยเพราะว่าบาปบุญมันย่อมเกิดขึ้นกับจิตท่านี้มันไม่ได้เกิดที่อื่นเมื่อดูจิตนี่เข้าไปก็รู้ได้ว่าขณะนี้จิตมันคิดเป็นบาปมันก็รู้ขณะนี้จิตคิดเป็นบุญมันก็รู้นี่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันรู้ว่าขณะนี้จิตคิดเป็นบาปมันก็รีบกำหนดละเลยผู้ไม่ประมาทนะผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารก็เพราะว่าบาปนี่มันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เป็นงั้นความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากบาปกรรมความชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำผู้เป็นทุกข์น้อยก็มีบาปน้อยผู้มีทุกข์มากก็มีบาปมากมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าไปลืมเลือนอย่าไปเมินเฉยเรื่องบาปกรรมนี่มันมีแต่อย่างหยาบไปถึงอย่างกลางอย่างละเอียดไปนู่นเรื่องบาปหมายความว่าถ้าบาปหมดเมื่อใดแล้วมีแต่บุญกุศลล้วนๆแล้วผู้บุญกุศลนั้นมันก็กำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยก็บรรลุถึงพระนิพพานเท่านั้นเองแต่ถ้ายังมีบาปมาแทรกแซงอยู่เช่นนี้บุญกุศลก็ยังเต็มไม่ได้ขอให้เข้าใจผู้จะบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มลงไปได้ก็เพราะจิตคิดเป็นบาปไม่มีระงับไปหมดแล้วเมื่อจิตคิดเป็นบาประงับไปหมดแล้วคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลไปแบบนี้นะเป็นหนทางไปสู่สวรรค์เป็นหนทางไปสู่พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ไปสู่สวรรค์ความคิดที่ดีนะเช่นว่าบุคคลมาคิดหน่วงเหนี่ยวเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจอย่างนี้นะเชื่อมั่น 100% เลยว่าพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงอย่างนี้นะถ้าหากว่าใจมั่นอยู่ในพระคุณทั้งสามอย่างนี้มันก็ไม่ทำบาปนะคนนะผู้ทำบาปก็เพราะใจไม่มั่นอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้ให้เข้าใจก็เพราะธรรมคุณนะได้แก่หิริโอตตัปปธรรมอย่างนี้นะความละอายต่อการกระทำความชั่วหรือทำบาปทั้งในที่รับตาคนและในที่ชุมนุมชนก็ไม่ทำชั่วในที่ลับไม่มีใครเห็นก็ไม่ทำชั่วเพราะว่าการทำชั่วนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องมีคนรับรองให้มันจึงเป็นบาปได้อย่างนี้ไม่ใช่นะเมื่อตนทำผิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วแม้จะทำอยู่ในที่ลับเรือนที่แจ้งก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าที่ลับไม่มีในโลกนั่นแหละที่ลับไม่มีในโลกหมายความว่า
เมื่อตนคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนทำบาปอยู่อย่างนี้นะหรือไม่ฉะนั้นกับเทวดาผู้มีตาทิพย์ก็ย่อมมองเห็นผู้นั้นทำบาปยังไงอย่างนี้ท่านผู้มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์ท่านก็รู้ก็เห็นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ย่อมระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ทำผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยนั่นเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้อันนี้ถ้าขืนทำไปมันมีโทษมันเป็นบาปหมายความว่างั้นคำว่าต้องอาบัติในที่นี้ก็หมายถึงว่าบาปนั่นเองเนี่ยแต่บาปอย่างเบานี่พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ประจานตนต่อหมู่เพื่อนเสียว่าผมได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปผิดที่ไหนข้อนั้นข้อนี้ขอแสดงต่อท่านเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเมื่อแสดงแล้วต่อจากนั้นก็ตั้งสติสำรวมระวังกายวาจาไปเรื่อยไปไม่ให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนี้นั่นแหละจิตใจมันจึงจะผ่องใสขึ้นมาเมื่อเราสกัดกั้นบาปไม่ให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันเป็นคฤหัสถ์ถ้าไม่รักษาศีลของคฤหัสถ์บาปมันก็ครอบงำจิตใจทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนกันแต่คนผู้ประมาทแล้วมันไม่ภาวนาไม่ดูจิตตัวเองแล้วไม่รู้หรอกว่าบาปมันเกิดขึ้นในจิตหรือบาปมันครอบงำจิตอยู่อย่างไรไม่รู้อ่ะเลยถือว่าตนสบายสบายไปคล้ายๆกับรู้ว่าตนไม่มีบาปไม่มีโทษอะไรความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีบาปนั่นนะแต่มันปรากฏผลนั่นคือมันทำใจเศร้าหมองในปัจจุบันนี่นะทำใจเดือดร้อนฟุ้งซ่านหาความสงบระงับไม่ได้เนี่ยมันบาปกรรมที่ทำมันยังให้ผลทางกายไม่ได้ต้องเข้าใจต่อเมื่อบุญกุศลที่มันให้ผลมันรักษาร่างกายชีวิตอันนี้ไปโดยลำดับมันหมดลงเมื่อใดนั่นแหละบาปกรรมนั้นมันจึงให้ผลสืบต่อนี่มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจบางคนบุญมากก็บุญก็รักษาชีวิตนี้ไปจนตลอดหมดอายุหรือจนว่าหมดบุญก็ว่าได้นั่นแหละเมื่อนั้นแหละบาปจึงให้ผลสืบต่อไปได้บาปมันก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากเป็นอย่างนั้นอย่าไปมองอื่นเลยมองดูบาปบุญคุณโทษนะมองเพ่งดูที่จิตนั่นแหละเมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นลงไปแล้วมันรู้ให้สังเกตไปถ้าคราวใดเช่นอย่างว่ามันโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะในขณะนั้นสังเกตดูจิตตัวเองที่มันเป็นยังไงอ่ะจิตตัวเองมันก็ทั้งเศร้าหมองขุ่นมัวทั้งเร่าร้อนความโกรธมันเผาเอาอ่ะอันนี้เราเรียกว่าบาป
เราอยากรู้จักบาปมันสังเกตเวลาอย่างนั้นแหละเมื่อสังเกตแล้วก็อ๋อนี่บาปเกิดขึ้นในจิตแล้วรู้ได้อย่างนี้มันก็รีบระงับไปเรื่อยๆไปไม่ส่งเสริมความโกรธนั้นให้หนาแน่นขึ้นพยายามกำหนดละมันให้มันน้อยลงน้อยลงจนมันหมดจนมันดับไปมันดับไปเจริญเมตตาปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วกันเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสนี่ก็เรียกว่าบุญเกิดขึ้นแล้วเมื่อบาประงับไปบุญก็เกิดขึ้นแทนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเราจะไปมองดูบาปบุญคุณโทษทางอื่นทางภายนอกไม่ได้ไม่มีตัวอะไรบาปบุญคุณโทษไม่มีรูปร่างอะไรเลยให้มองเข้ามาภายในจิตใจนี่นั่นแหละเพราะว่าจิตนี้ก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกันนะนั่นแหละบาปบุญก็เป็นธรรมรมจิตคิดจิตปรุงแต่งขึ้นมานี่นะมันก็รู้จากลักษณะอาการแห่งความคิดของตัวเองนั่นแหละคำว่าบาปนั่นนะเช่นตนคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นน่ะมันคิดบาปขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนลำพังความคิดนะลงมือกระทำทุบคนอื่นตีคนอื่นด่าแช่งคนอื่นเข้าไปถ้าหากว่าเขาเอาเรื่องก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่มีใครเอาเรื่องก็บาปกรรมที่ตนสร้างมาขึ้นนั่นก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นอย่างเดียวมันยังให้ผลทางร่างกายไม่ได้ถ้าไปทำผิดกฎหมายลงไปแล้วนั่นบาปที่ทำที่พูดนั้นมันให้ผลปัจจุบันได้ไปติดคุกติดตารางเช่นนั้นแหละให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วมันไม่ผิดกฎหมายนะใครก็ไม่ลงโทษอะไรเลยก็จะถือว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเทียบกับพุทธบัญญัติการกระทำของตนนะคำที่พูดวาจาที่กล่าวออกมาก็ต้องเทียบกับพุทธบัญญัติว่าเช่นพูดเท็จพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไรพูดเท็จหมายความว่าเจตนาที่จะพูดให้เขาเสียทรัพย์เสียสินพูดให้ผู้อื่นเขานะฟังแล้วให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไปนี่เราเรียกว่าพูดเท็จหรืออีกในหนึ่งตนทำผิดลงไปแล้วเพื่อนซักถามก็พูดเท็จไปบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะทั้งที่ตนทำผิดไปแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอย่างนี้นะนั่นนะเป็นเท็จเป็นโกหกกับเท็จก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าว่าเราไม่มีเจตนาอย่างนี้พูดไปแล้วมันเผลอไปรู้ตัวแล้วอ๋อเราพูดพลาดไปแล้วอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นมุสาวาทไม่เป็นโทษต้องให้เข้าใจอย่างนั้นคำพูดทุกอย่างย่อมเกิดจากเจตนาทั้งนั้นมันจึงเป็นโทษถ้าพลั้งเผลอแล้วไม่เป็นนะแต่ถ้าเผลอบ่อยๆมันก็เป็นความมัวหมองถึงไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็มัวหมองแล้วมันก็จะเป็นหนทางไปสู่ความพูดเท็จนั่นแหละถ้าเผลอบ่อยๆนะแสดงว่าผู้นั้นไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้สำรวม
กายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยตั้งอยู่ในศีลนั่นนะความเผลอเลินเล่อความไม่สำรวมตนนี่นับว่าเป็นภัยอันร้ายแรงมากทีเดียวคนจะทำชั่วทั้งหลายหมู่นี้มันก็ล้วนแต่มันเผลอเลินเล่อมันไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าทั้งนั้นแหละมันจึงทำชั่วได้ถ้าคนยังมีหิริโอตตัปปะธรรมในใจอยู่ไม่กล้าทำความชั่วข้างต่อหน้าและรับหลังกลัวความชั่วนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอันเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่มันก็เพราะบาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันตามมาสนองเอาบางคนก็เป็นโรคเป็นภัยไม่รู้จักหายไปแล้วกลับคืนมาอีกอย่างนี้นะเรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วมันหายไม่เป็นเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันนะอันนี้หมดเขตของมันเมื่อใดมันจึงระงับไปเองกรรมเวรบางอย่างมันก็อนุโลมกับหยุกยาบ้างเมื่อหมอให้ยารับประทานเข้าไปมันก็หายไปชั่วระยะหนึ่งคันแล้วมันก็ให้ผลเข้าไปอีกโรคภัยก็กำเริบขึ้นมาเหมือนเดิมหรือมากกว่าเก่าก็ได้เสวยทุกข์ทนทรมานอันหมดนี้นะให้พึงพากันพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่ามันมีสักขีพยานอยู่แล้วตนเองไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เห็นคนอื่นที่เป็นโรคภัยอันร้ายแรงได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า งี้นะนั่นแหละก็ระลึกสมาเตือนตนนะเห็นไหมนะกรรมชั่วมันสนองเอาถ้าตนทำชั่วตนก็จะต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานอย่างนั้นแหละอย่างนี้นะ เตือนตนเข้าไปมันก็ได้อุบายสอนตนแล้วตนก็สามารถละความชั่วได้ชำระจิตใจนี่ให้สะอาดไปเรื่อยๆเรียกว่ามีนโยบายอุบายหลายอย่างทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็เพ่งดูร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยข้าวด้วยอาหารด้วยน้ำหล่อเลี้ยงไว้จึงยังอยู่ได้รูปกายอันนี้ถ้าหากว่าปราศจากข้าวและน้ำอาหารต่างๆแล้วรูปกายนี้อยู่ไม่ได้นะต้องแตกดับทำลายไปคงรู้กันแหละดังนั้นเราจะถือว่าร่างกายนี้มันเที่ยงมันยั่งยืนที่ไหนล่ะต้องรักษาต้องบำรุงทนุบำรุงไว้นอกจากอาหารแล้วก็ต้องมีผ้านุ่งผ้าห่มอีกแล้วก็มีที่อยู่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดต้องมีโรงพยาบาลเมื่อใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปก็ไปโรงพยาบาลหมอก็ช่วยรักษาให้ก็สังเกตดูสิรูปกายอันนี้มันจะเอาอะไรมาเที่ยงมายั่งยืนล่ะผู้ใดพี่นาเห็นอยู่นี่ผู้นั้นมันก็ไม่ประมาทไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำชั่วพูดชั่วแหละพิจารณาสิ่งภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆพี่นาให้ดีแล้วมันก็น่าเบื่อเอาจริงๆสิ่งแวดล้อมทำไมยังว่าน่าเบื่อก็น่าเบื่อสิเอ้าคนทั้งหลายในโลกนี้นะ
ลองสังเกตดูคนชั่วนะมากมายคนดีมีน้อยเดียวนั่นแหละการได้คบหาสมาคมกับคนชั่วนะมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละสิ่งแวดล้อมมาไม่อยากพบก็ได้พบไม่อยากเห็นก็ได้เห็นอันคนพาลคนชั่วนี่บางคราวนะมันเป็นอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมนอกจากคนออกไปแล้วก็ได้แก่ดินฟ้าอากาศก็ไม่แน่นอนอะไรเลยบางปีกดแรงพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสูญหายไปเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงบางปีก็น้ำท่วมฝนตกมากพืชพันธุ์ต่างๆตายเสียหายเยอะแยะนี่ว่าสิ่งแวดล้อมนะลองสังเกตดูบางคราวก็บอกเกิดสงครามทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันไม่ใช่แต่ตำรวจทหารเท่านั้นนะล้มตายประชาชนคนธรรมดาไม่ได้ลบลากับใครก็พลอยรับเคราะห์ไปตามด้วยท่านจะพรรณนาอันสิ่งแวดล้อมแต่มันก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้เยอะแยะเลยแต่เท่านี้มันก็พอเป็นอุทาหรณ์อยู่แล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะควรพิจารณาให้มันรอบคอบมันจึงจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นนะมันเป็นทุกข์อย่างไรเนี่ยเราต้องพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงให้มันรู้มันเห็นความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้นะอย่าไปเมินเฉยนะถ้าเมินเฉยแล้วมันไม่เบื่อเมื่ออายุมากเข้ามาแล้วร่างกายทุกส่วนก็ชำรุดทรุดโทรมไปไม่มีกำลังวังชาเข้มแข็งเหมือนแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาไหนก็คอยแต่จะชวนล้มต้องระวังเต็มที่ผู้ไม่ระวังผู้ขาดสติก็หกล้มคนแก่หกล้มลงไปแล้วมันย่อมยากที่มันจะปกติได้นะมันต้องวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วยิ่งได้รับทุกข์ทนทรมานหลายตายก็ไม่ตายจะมีกำลังเป็นปกติก็ไม่มีเพราะร่างกายมันวิบัติลงไปกระทบกระทั่งนี่ความชรานะตาก็มัวหูก็อื้ออยู่อย่างนี้ท่านผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็แม้ว่าตนยังหนุ่มยังแน่นอยู่แต่อยู่นานปีนานเดือนไปมันก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนอย่างท่านผู้ที่เกิดก่อนเราแล้วนะก็ต้องพิจารณาดูเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปทะเยอทะยานไปอะไรเราจะไปรู้อำนาจแก่ตัณหานั้นแล้วไปทำบาปทำกรรมทำความชั่วใส่ตัวเองเช่นนี้มันสมควรแล้วหรือก็ถามตัวเองดูสิในเมื่อทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วอยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปแทนที่ว่าทำชั่วได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายได้ข้าวได้ของมาบริโภคแล้วอายุจะยืนยาวนานร่างกายจะแข็งแรงขึ้นอย่างนี้นะมันไม่มีอ่ะมันไม่เป็นเนี่ยมีแต่มันสุดโทมลงให้คิดดูให้ดีดังนั้นผู้คิดเห็นอย่างนี้แล้ว
ตนแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคอยู่เพียงนั้นแหละหมายเอาการแสวงหาโดยทางที่ชอบด้วยศีลธรรมและด้วยคนหมายได้มากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เพียงนั้นคนอื่นจะมีมากมายกว่าตนก็ไม่สนไม่ร้อยเนื้อตามใจอันนั้นเป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็ต้องบริโภคปัจจัยตามเล็กตามน้อยที่หามาได้อย่าไปทำบาปก็แล้วกันหากว่าผู้ใดพิจารณาภาวนาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังกล่าวมานี้นะผู้นั้นก็จะไม่ทำบาปแล้วจะเว้นจากบาปที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ทำบาป5ประการนั้นนะไม่ล่วงพุทธบัญญัติ5ประการนั้นถ้าเป็นภิกษุก็ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทับแต่227ข้อขึ้นไปถ้าเป็นสามเณรก็ไม่ล่วงสิกขาบท10ข้อแล้วก็ยังไม่ล่วงเกินบทบัญญัติอีก10ข้อเช่นมีกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้ากล่าวติเตียนพระธรรมกล่าวติเตียนพระสงฆ์ไม่เคารพต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ไม่เคารพต่อภิกษุสามเณรที่มีพรรษามากกว่าตนหมู่นี้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอะไรทำนองหมู่นี้ถ้าหากว่าสามเณรทำผิดร้ายแรงถึงกับด่าว่าภิกษุสงฆ์เข้าไปอย่างนี้ก็ถูกลงโทษนะถูกนาสนะเรียกว่าไล่หนีจากหมู่คณะเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าไม่ถึงกับได้ล่วงสิกขาบท10ข้อนั้นก็จะให้สึกก็ไม่ได้ก็ต้องให้หนีออกไปจากหมู่แต่ถ้าสามเณรนั้นรู้สึกสำนึกตัวได้มากลับมาขอสารภาพความผิดแล้วขอสำรวมระวังต่อไปอย่างนี้ทางสงฆ์ก็ย่อมอนุญาตให้เข้าอยู่ร่วมได้แล้วก็โทษนั้นก็ระงับไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโทษมันไม่ได้แรงถึงกับเป็นบาปกรรมเหมือนอย่างสิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้อันนั้นนะอันนั้นเป็นบาปจริงๆแต่10ข้อนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่ามันล่วงไม่ยอมสารภาพความผิดมันก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปเหมือนกันนะมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ให้ตั้งหิริโอตตัปปธรรมไว้เสมอละอายแก่ใจในการจะทำความชั่วทั้งต่อหน้าได้รับหลังกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี้ทั้งในชาติหน้าต่อไปถ้าหากว่าผู้ใดเป็นผู้มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจเสมออย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ทำความชั่วหรอกคุณนั่นนะเพราะมันมันระวังตัวอยู่เสมอนี่มันคงกลัวนั่นนะเป็นมูลเหตุอ่ะกลัวจะลุ่มหลงทำบาปไปเดี๋ยวบาปนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่นะมันกลัวอยู่อย่างนี้มันจึงระวังตัวเองอยู่เสมอนั่นนะไม่ยอมรู้อำนาจแก่ตัณหา
ตัณหามันอยากได้นู้นอยากได้นี้แม้จะขัดต่อศีลต่อธรรมก็ยอมล่วงศีลเพราะความอยากเป็นเหตุอย่างนี้นะผู้ใดมีความละอายแก่ใจผู้ใดมีความกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่อยากนะมันก็ละตัณหาประเภทนั้นได้ถ้าว่าไม่กลัวความชั่วอันนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันไม่ฟังอ่ะมันต้องร่วงก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละแม้ทำชั่วทำบาปนั้นไปแล้วมันก็ยังเสยยังไม่เห็นว่าบาปมันให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันทันด่วนอะไรเลยมันก็เลยกระด้างในจิตใจแล้วไม่กลัวแล้วทำไปเรื่อยมันไปอย่างงานเดิมมันนะแต่อย่าลืมว่าบาปกรรมนี้นะเมื่อมันไม่ได้โอกาสมันไม่ให้ผลมันยังให้ผลไม่ได้ต่อเมื่อบุญกุศลที่ให้ผลไปแล้วมันหมดลงไปเมื่อนั้นนะบาปมันยังให้ผลสืบต่ออย่าลืมอันนี้นะเมื่อผู้ใดระลึกได้อยู่นี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ระวังตัวอยู่เรื่อยไม่ทำความชั่วดังนั้นเมื่อคนเราไม่ทำความชั่วแล้วทำแต่ความดีบุญกุศลมันก็ย่อมเจริญขึ้นผู้นั้นก็มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเมื่อมีบุญกุศลอยู่ในใจอย่างมากมายอยู่แล้วอย่างนี้นะอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่นั้นไปที่ไหนบุญก็ติดตามไปจิตใจก็เป็นปกติเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีอย่างนี้นะนั่นสิมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ขอให้เข้าใจถ้าว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปอย่างนี้มันพ้นทุกข์ไม่ได้ให้เข้าใจเป็นแบบนั้นนะพอตายลงก็ไปสู่ทุกข์เท่านั้นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจผู้ใดไม่ต้องการความทุกข์และให้รักษาจิตใจตัวดวงนี้ให้ได้อยู่ที่ไหนไปที่ไหนทำอะไรก็อย่าลืมจิตลืมใจตัวเองต้องมีสติกำหนดรู้จิตตัวเองว่าจิตนี้เป็นปกติอยู่จิตนี้มีปกติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเห็นอยู่อย่างนี้พยายามคิดพิจารณากำหนดรู้ไตรลักษณญาณอันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอไปท่านอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นย่อมไม่ได้ทำชั่วหรอกย่อมทำแต่กุศลคุณงามความดีเรื่อยไปจนกว่าบุญนี้บุญกุศลจะเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละบุญกุศลอันนี้จึงจะโดนบันดาลให้ออกบวชส่วนมากออกบวชแหละถ้าสร้างบุญกุศลเต็มแล้วนะตามตำนานตามประวัติที่เป็นมาอย่างพระสาวกแต่ก่อนนะเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทรีย์บุญบารมีสร้างมาจนเต็มแล้วนี้ท่านก็ออกบวชเลยบางท่านก็ยังไม่ได้บวชสำเร็จอรหัตผลแล้วจึงขอบวชในภายหลังอันนี้นะให้สังเกตและพิจารณาดูให้ดีถ้าท่านผู้ใดบุญกุศลยังไม่เต็มฟังเทศได้ก็ไม่ได้สำเร็จแต่ละรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ท่านผู้นั้นก็ไม่ประมาทลงมือปฏิบัติไปฝึกฝนกายวาจาใจของตนไปรักษาความรู้ความเห็นในไตรลักษณญาณให้ได้แล้ว
อินทรีย์บารมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับท่านผู้เป็นพระพระบุคคลนะย่อมได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้นต่างแต่ว่าจะได้บรรลุมรรคผลขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงมันก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของบุคคลแต่ถึงอะไรท่านเหล่านั้นต้องได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้นแต่ผู้ที่บุญบารมียังน้อยอยู่ยังไม่มากพอนี่ก็ยังสำเร็จมรรคผลไม่ได้แต่พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อไปชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจนกลัวว่าบุญกุศลนั้นมันจะเต็มเมื่อใดนั่นแหละมรรคผลนิพพานจึงจะบังเกิดมีขึ้นขอให้เข้าใจดังแสดงมานี้